พรจันทพรเจ้าของเพลงปูนิดอีปิสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ prvariety.net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page prvariety ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 70,000 คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post @ LINE ID @van9194j หรือโทร063-269-9456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยดังจริงๆค่ะกับเจ้าของบทเพลงอย่างน้องพรจันทพรที่ขึ้นแท่นเป็นนักร้องลูกทุ่งอินดี้โด่งดังจากเพลงดังอย่างปูนิ่มอีปิค่ะน้องพรนะคะเคยผ่านการทำงานก่อสร้างทำงานโรงงานแล้วก็มาเป็นแดนเซอร์หลังจากนั้นก็ได้ออกซิงเกิลเพลงปูนิ่มอีปิซึ่งเป็นเพลงที่ม้วนๆจอยๆค่ะขณะลิซ่าเนี่ยยังเอาไปเต้นในรายการเกาหลีและล่าสุดก็ไปเต้นที่สิงคโปร์ค่ะน้องพรนะคะเรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่ได้รับงานจ้างและมีผลงานต่อเนื่องมากมายค่ะและถูกยกให้เป็นลูกทุ่งสาวดาวรุ่งในปี2564อีกด้วยน้องพรเคยเล่าไว้ในรายการแฉค่ะว่าเพลงนี้กลับมาดังอีกครั้งเพราะความเชื่อเรื่องพญานาคก่อนที่เพลงนี้จะกลับมาดังอีกครั้งน้องฝันเห็นงูทุกวันหลังจากนั้นจึงมีการไปไหว้ขอพรจนทำให้เพลงนี้เนี่ยกลับมาดังอีกครั้งน้องเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเป็นเพราะความขยันและโชคชะตาพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดน้องพรจันทพรเจ้าของเพลงปูนิ่มอีปิค่ะเปิดมาเห็นคลิปที่พี่ลิซ่าเอาไปเห็นปูนิ่มอีปิไปเต้นร้องไห้เลยคือและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset